จะแบบบางเบามากเฮ้ยนี่มันเล่นที่ใช้งานไม่ได้ในใจแบบว่าขอไปขับรถไปเอง4 นาทีอะปิดเขาไปใกล้แล้วตัดสินใจตอนนั้นก็คือแบบงั้นก็ไปเลยเครื่องที่ดีคือเครื่องที่ติดเข้าไปขนาดนี้เลยร้านนี้ทำด้วยอะไรฉันจะฟ้องเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครคือเฟย์กับพี่ฟิล์มเปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายเรียบร้อยนะคะเห็นไหมติดกิฟต์อันนี้คือลุคที่แบบเวลาออกกำลังกายจริงๆแล้วก็หมวกที่ตัดผมน่ารักไหมนี่คือซาดิโอหมดเลยแต่ว่าตอนเนี้ยฝนมันจะตกค่ะวันนี้อยู่ดีฝนก็จะตกปกติเวลานี้คือแดดแล้วนะสว่างแล้วแต่อยู่ดีวันนี้ฝนจะตกอีกแล้วนี่คือชุดออกกำลังกายนะคะทุกคนเป็นชุดที่แบบโทษนะไม่มีหรอกชุดที่ฟิตเฟียเปียชุดแบบไม่มีนะคะเราอยู่บ้านเราอย่างนี้เลยอะไรเข้าตาเต็มไปหมดเลยก็ตอนเช้าตื่นไปทำงานก็กินโยเกิร์ตแทนโอเคทุกคนก็เดี๋ยวทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำหิวมากหิวตั้งแต่ก่อนเดินแล้วจริงๆป้ายังไม่กินเหรอวันเสาร์นะฮะบอกว่าจะไม่ทำงานหายตัวไปมาโผล่ห้องนี้ละสู้อะไรสู้กับต่อจังหวะเพลงเดียวกันก็เพลงเดียวกันนะเด็กสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ในเฟรมกันนะคะก็คือยังไม่ได้เปิดคลิปเลยตั้งแต่ตื่นนอนมานะคะเอาเป็นว่าเราก็มาทักทายกันตอนนี้ละกันเมื่อเช้าทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าแบบกิจกรรมตอนเช้าของเฟรมแล้วเนาะว่าทำอะไรบ้างคือคลิปนี้เนี่ยเฟรมจะมาทำเป็นคลิปวอล์กอยู่บ้านนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะทุกคนพี่ฟิล์มอยู่บ้านเฟรมก็เลยจะแบบว่าหากิจกรรมทำอะไรกับพี่ฟิล์มรวมถึงมีเรื่องเล่าไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนบอกเลยว่าคลิปนี้คือคลิปแรกที่เราจะแบบมาเล่าจริงๆเราเก็บไว้มาตลอดนะคะทุกคนวันนี้ทุกคนจะได้ฟังกันแล้วก็จะมีนี่ค่ะทุกคนทำขนมเป็นมะยงชิดชีสพายนะคะก็คือใครคิดถึงบรรยากาศวอล์กอยู่บ้านของเฟย์วันนี้จะได้ดูแล้วจ้าไม่ได้ทำนานอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเฟย์ขอไปอาบน้ำก่อนนะคะหึมขนาดไหนตอนนี้เธอฉันเปิดหน้าผากแล้วฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะขออวดกิฟต์ก่อนนี่นะคะเป็นกิฟต์ของซาริโอนะคะเป็นคู่น่ารักปะเป็นคู่อย่างเป็นคู่แบบนี้นี่เป็นฟีลแบบจีหุ่นปะเธอน่ารักฉันชอบน้องหมาตัวนี้อันนี้ก็ของซาริโอเหมือนกันซื้อที่ญี่ปุ่นไปค่ะไปอาบน้ำก่อนนะพอหมาดๆปุ๊บเฟรมก็จะแบบมาหวีนิดนึงนะคะคือถ้าผมมันแห้งไปโดยที่มันพันอะทุกคนเคยเป็นไหมว่ามันจะหยิกเหมือนช็อตเหมือนในฟิวว่าอะไรมันเป็นอะไรชุดนี่ดูเหมือนหนาวปะวันนี้คอนเซปต์แหละคือร้อนหน้าร้อน นะทุกคนตอนนี้คือได้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือต้องมาทาครีมนะคะทุกคนพอโตขึ้นอะติดทาครีมคือต้องทาครีมทุกเช้าคือถ้าไม่ทาปุ๊บมันจะรู้สึกว่าเช้านี้หน้ามันแห้งมันขาดอะไรไปขอมเมานิดนึงคือช่วงที่ผ่านมาสิวเฟรมอะขึ้นที่แก้มฝั่งซ้ายบ่อยมากๆขึ้นทับซ้ำกันไปซ้ำกันมาตำแหน่งเดิมตลอดจนมันทำให้แบบว่าเป็นรอยดำที่ชัดอะเธอแล้วเวลาแต่งหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเฟรมก็จะแบบว่าใช้คอนซีลเลอร์ในการกบเธอเข้าใจป่ะเวลาคนมันมีรอยดำมันก็ต้องกบไปเรื่อยๆกบแบบว่าไม่อยากให้เห็นนะมันรู้สึกว่าเป็นแบบจุดที่เราขัดใจอะแล้วพอเฟรมกบทับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นเลเยอร์ที่หนาเธอเพราะมันหนาปุ๊บระหว่างวันใช้ชีวิตไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหน้ามันจะแบบหยือบวกกับใส่แมสอีกก็คือยังไงคะขยุ้ยขยี้บูบี้กันไปเลยแต่ว่าตอนนี้ขอบอกเลยว่ามันดีขึ้นมากแล้วค่ะขอกระซิบนิดนึงว่าแอบไปเจอรีวิวมาจากคนอื่นนะคะแล้วก็แบบไปใช้ตามก็คือ2ตัวนี้เลยฮะเบสดูโอคู่หูจุดด่างดำ Vichy Liftactive นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น B3 เซรั่มกับตัวนี้นะคะ B3 ครีม SPF50 ตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มเวลาใช้เนี่ยก็คือบีบตรงหัวได้เลยอย่างนี้แล้วเวลาทานะเนื้อมันจะแบบบางเบามากซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้เลยหน้ามันจะแบบว่าไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยใดๆนะคะตัวนี้เขาบอกว่าช่วยลดจุดด่างดำได้ถึง 70% ตั้งแต่4สัปดาห์แรกที่ใช้เลยนี่เห็นไหมพอทาแล้วแบบซึมตัวต่อไปที่จะใช้นะคะก็คือตัวนี้เลย B3 ครีมนะคะใช้คู่กันไปเลยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นตัวนี้น่าจะมี SPF50 ด้วยนะคะก็คือมีกันแดดในตัวช่วยจัดการและป้องกันผิวจากจุดด่างดำที่ฝั่งลึกก็คือทาเข้าไปเลยนะคะแล้วเนี่ยทุกคนมันเป็นเนื้อครีมใช่ปะมันไม่รู้สึกว่าหนักหน้าแต่อย่างใดใครออกไปด้านนอกก็คือแต่งหน้าต่อได้เลยหรือแม้ว่าถ้าใครอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยจริงๆก็คือควรใช้ด้วยนะคะเพราะว่ายิ่งเราเนี่ยบำรุงเร็วแล้วก็สม่ำเสมอมากแค่ไหนผิวของเราก็จะยิ่งดูอ่อนยาวแล้วก็ไกลจากปัญหาจุดด่างดำเร็วมากยิ่งขึ้นเฟรมก็จะใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยตอนเช้าก็จะใช้เป็น2ตัวนี้นะคะส่วนตอนเย็นก็จะใช้เป็นตัวนี้เซรั่มตัวเดียวเลยลืมพูดไปเลยว่า2ตัวนี้นะคะได้ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังมาแล้วว่าคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายใช้ได้เลยแบบว่าไม่ต้องกลัวนะคะอยากแนะนำจริงๆทุกคนว่าให้ไปลองนะคะใครที่แบบว่ามีปัญหากวนใจอันนี้คือเฟรมเข้าใจมากๆนะคะเราหัวอกเดียวกันเพราะว่ากว่าจะออกจากบ้านได้เนี่ยแต่งหน้ากบรอยใช้เวลานานมากมันคือต้องพิถีพิถันอะรีบไปตามจาก2ตัวนี้ด่วนๆเรียกว่าเป็น Master of Anti Dark Spot โคตรของความปังนะคะใช้แล้วแบบว่าติดใจมากเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันก่อนนะคะทุกคนคือเป็นฟีลว่ายังไงคะมันหน้าสดเลยก็ไม่ได้จะเป็นวอล์กอยู่บ้านแต่เราก็ต้องสวยค่ะเราจะมาสมๆไม่ได้เนาะทุกคนมันถ่ายคลิปคอมพีทลุกด้วยที่คาดผมนะคะถ้าไม่มีที่คาดผมก็คือขาดอะไรไปมันจะไม่ใช่เนมเฟรมเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเฟรมอะซื้อนี่มาเป็นเลโก้อะไรอะผมอะไรเลโก้ดอกไม้น่ารักมากเป็นยังไงนะอธิบายยังไงเป็นเหมือนกล่องอะมันดูน่ารักอะนั่นแหละเดี๋ยวชวนพี่ฟิล์มไปต่อกันนะคะพี่ฟิล์มเขาเก่งค่ะเราจะให้เขาช่วยเราจะมาตั้งในห้องตัดต่อมันเป็นสิ่งที่แบบน่ารักมากๆไปดูดีว่ามันจะต่อยากสักเท่าไหร่กันเชียวสิ่งนี้นะจ๊ะที่เราจะมาต่อกันมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีดอกไม้ด้านในหลากหลายชนิดหลากหลายพันนี่นะคะเป็นดอกไม้นานาชนิดอย่างเงี้ยเลยหน้าตามันดูดีมากเอาดีๆป่ะตอนที่มาส่งปุ๊บว่าเฟรมแบบอุ้ยสภาพกล้องคือไม่ไก่ไม่ใช่เลโก้นี่คือเรียกว่าเลโก้คือแบรนด์ไม่ให้ตาเลโก้คือแบรนด์แต่ว่าก็คือจะเรียกว่าต่ออะไรติ๊กซอพี่ว่ามันน่าจะประกอบนานนะเนี่ยเร็วดีกว่ารีบทำกันดีกว่าฮะปกติเขาถ่ายยังไงจ๊ะนี่นะคะเป็นถุงที่เขียนว่าถุง2เขาเป็นตำราปะอันนี้คือถุงเบอร์ 1อุ้ยเล็กที่นอนน่ารักอ่ะเขามีตำราเหรอนะมีบ้างที่อยู่นี่ดอกอันนี้อาจจะเป็นตำรานะจ๊ะวิจารตำรามีนะมีตำรานะคะเนี่ยนี่คือเบอร์ 1ทำไม่ถูกเลยอ่ะอุ้ยอูเธอตายแล้วไม่เป็นไรแป๊บเดียวอันนี้ใครทำสรุปเริ่มเลยเคาะอันนี้10มันเนี่ยใช่นี่ไงนี่หรอสมมติมันลงไปแล้วสมมติลงไปแล้วแล้วเราแบบเอาไม่ออกกดอันนี้ลงไปแค่นี้เลยอะ เรื่องแรกก่อนนะคะทุกคน เรื่องแรกเนี่ยคือตอนที่เฟย์มาอยู่ประมาณม.4 นะคะตอนนั้นอ่ะพ่อกับแม่เขาหาทัวร์กันมาไปยุโรปแบบไม่ใช่3 วันประเทศละวันเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศสเป็นไปได้จ้า3 วันนะเธอก่อนที่จะไปเราก็ต้องมีการแต่ว่าเดินทางไปทำวีซ่าก็ไม่มีอะไรวันที่เราจะต้องบินเนี่ยเป็นวันที่เฟย์อ่ะก็คือไปเรียนนะคะไม่ได้ลาเรียนแต่อย่างใดส่วนทางที่บ้านเนี่ยพี่ฟิล์มตอนนั้นเท่าไหร่ไปก่อนปีเราไม่ตรงกันปะก็ฉันอยู่ม.4 เองอะเข้าปีหนึ่งตอนนั้นฟิล์มปิดเทอมอยู่แต่ว่าจะไปซื้อเมมโมรี่การ์ดกล้องกับพ่อที่ซีคอนแล้วระหว่างทางก็เลยเดี๋ยวไปแวะเอาไปรษณีย์ด้วยเพราะว่าวีซ่าบอกว่าถ้าเสร็จแล้วให้เขาส่งไปรษณีย์กลับมาที่บ้านมันมาวันนั้นเลยอะมาวันนั้นแล้วเดินทางวันนั้นเลยเหมือนกับเป็นแบบปูปรับทุกทุกเลยทิปแบบว่าปุบปับพอได้พาสปอร์ตมาใช่พี่ก็เปิดดูปกติก็คือเปิดดูเล่มว่าครบไหมได้หน้าไหนอะไรเงี้ยทุกคนพี่ก็ดูทุกคนครบหมดเลยแล้วทีเนี้ยไปสังเกตเห็นเล่มของพ่อทำไมมันดูพองๆยู่ๆยับมันเลยแบบเหมือนแบบโดนน้ำแล้วแห้งอะประมาณนั้นก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะเล่มเก่าพาสปอร์ตของพ่อเนี่ยแม่เคยเผลอเอาไปแบบซักโดยที่มันอยู่ในเสื้อกันหนาวแล้วมันก็เลยทำให้เหมือนไม่สามารถใช้เล่มนั้นได้อีกพ่อเลยต้องไปทำเล่มใหม่มาแต่ว่าต้องเข้าใจไหมว่าวันหมดอายุอะของเล่มเก่ามันยังไม่หมดอายุแต่แค่มันเปียกน้ำแล้วไม่สามารถใช้ได้ก็เลยไปทำเล่มใหม่มาไอตอนไปทำวีซ่าก็ไม่ได้สังเกตเพราะว่าเล่มนั้นมันยังไม่หมดอายุก็เลยแบบว่าเอาไปทำแล้วก็พอวีซ่ามาส่งก็คือโปะเชะเฮ้ยนี่มันเล่มที่ใช้งานไม่ได้ก็เครียดอะเธอจะเดินทางคืนนั้นจ่ายค่าทัวร์ไปหมดแล้วก็เลยตัดสินใจว่าขับรถไปที่สถานทูตบอกเลยฟิลลิ่งตอนคืนจะอ้วกเครียดมากเครียดจากปีหนึ่งแล้วรู้เลยแบบเครียดมากเพราะว่าเหมือนแบบจะไม่ได้เดินทางอะถ้าไม่มีคือไม่ได้เดินทางแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าพ่อกับพี่ฟิล์มก็รีบไปที่สถานทูตนะคะไปบอกเขาถึงเหตุการณ์ที่ว่าพาสปอร์ตมันเกิดข้อผิดพลาดยังไงเขาก็ตกใจเพราะว่ามันเป็นความผิดของเขาด้วยนะเหมือนกับมีปั๊มอยู่หน้าแรกเวลาทำอันใหม่อันเก่ามันต้องมาถูกปั๊มแล้วเว้ยว่าแบบไม่ถูกใช้อ่ะเขาก็เหมือนกับตกใจแล้วเราก็บอกว่าเราอ่ะต้องรีบบินคืนนี้เพราะแบบอาจจะแบบไม่ทันอาจจะไม่มีคนเข้ามาเซ็นให้อะไรเงี้ยก็คือแบบกูนั่งเครียดกันเลยกินข้าวกินไม่ลงเพราะตอนนั้นช่วงพักเที่ยงของเขาแล้วก็ไปนั่งเฝ้าไม่ยอมไปไหนนะก็คือไปนั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละแล้วเผื่อเขาจะแบบเห็นใจอะไรเงี้ยช่วยทำไม่ถูกอ่ะเพราะว่าอยู่ฉันทำแล้วมันจะสับสนเลยนะจังหวะนี้มันเป็นพื้นฐานอย่างรากลึกสุดท้ายออกวีซ่าทานแล้วเสร็จก็คือแบบบ่ายกลับมาบ้านเฟมก็กลับมาจากโรงเรียนแล้วกลับมาใช่กลับมาไม่รู้เรื่องแล้วเพิ่งมาฟังเรื่องเล่าว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วพอฟังปุ๊บอะโอ้ my god มันระทึกเกินอยู่ที่โรงเรียนเราก็แบบว่าไม่รู้เรื่องว่าแบบเขาเครียดกันจนจะอ้วกอันนี้คือเรื่องแรกนะคะก็เหตุการณ์ระทึกใจกับวีซ่าจ้าพาสปอร์ตเปียกน้ำกับวีซ่าตัวจี๊ดเวลาจะเดินทางอะไรพวกนี้มันต้องเช็คดีๆถ้าเป็นรุ่นที่3อยู่ในเซอร์ไพรส์อดเลยมันก็ไม่ผ่านตั้งแต่ขึ้นเครื่องอะเพราะว่าเลขพาสปอร์ตมันไม่ตรงกับที่ให้เขาอะอยากช่วยอะแต่ฉันทำไม่ได้ดูคนละฝั่งเอาเธอไปทำฝั่งทำอันนี้ขึ้นมาพี่เธอใช้หรือเปล่าพี่จานแล้วทำไมมันใช้1 อันนี้ด้วยอะถ้าครั้งที่ในรูปนี้ทำไปก่อนเดี๋ยวก็รู้ทำไปก่อนมันจะรู้ไม่ลองเอามาอะไรวะไม่ใช่ฝั่งนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้นะสีเขียวต้องอยู่ฝั่งนี้โอเคต่อมาคืออันนี้เรื่องต่อไปเนี่ยคือเรื่องตอนที่เกาหลีค่ะเกาหลี2018อันนี้ก็เป็นเอ็กซ์คลูใจที่ไม่เคยเปิดเผยรอบที่หนีมือกูคือยังไงไหนเล่าเซฟตอนไปเกาหลีปี2018อะใช้ตั๋วสตาฟเพราะพี่ฟิล์มทำสายการบินใช่ไหมได้สิทธิ์ตั๋วพนักงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปก็คือแบบไฟขากลับวันนั้นอะดันเต็มมันขนลุกเกินแต่เฟย์เขาไม่เคยเข้าใจความรู้สึกคือเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าตัวเต็มไม่ได้สารแน่นตัวเต็มก็จะไม่รู้สึกแต่พี่ก็จะเครียดตลอดเลยว่าไฟมันแบบติดลบเพราะเช็คสเตตัสต้องเล่านะว่าพี่บอกว่าทำงานสายการบินแล้วได้ตัวฟรีมันมีความเสี่ยงนะคะคนเขาจะบอกว่าอะไรนะตัวฟรีดีแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิทธิ์ที่ว่าผู้โดยสารอ่ะยังไงก็มี priority สูงกว่าพนักงานแน่นอนก็คือถ้าเกิดว่าไฟนั้นผู้โดยสารเต็มพนักงานไม่มีสิทธิ์เดินทางตัวพนักงานเนี่ยก็คือต้องเสียเงินแต่ว่าเสียเงินในเลทที่ถูกกว่ากับค่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตัวพนักงานอ่ะมันก็ดูจะดีแต่สุดท้ายมันก็คืออยู่ที่ความเสี่ยงด้วยมันก็ต้องเช็คไฟกันตลอดว่าไฟนี้จะเต็มหรือเปล่ามีผู้โดยสารกี่คนตอนนี้ในการเป็นว่าถ้าไฟนั้นไม่ว่าจริงก็คือจะซื้อตั๋วเต็มไปเลยใช่ๆๆไม่ก็ไม่เดินทางก็คือจะซื้อตั๋วเป็นแบบตั๋วลูกค้าไปเลยเพราะว่าตอนนี้ผู้โดยสารแบบก็เยอะแล้วช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่แบบเข้าทำงานมาใหม่ๆแล้วเหมือนกับ priority เราอ่ะยังไงแล้วลำดับก็คือแบบต่ำกว่าคนอื่นอยู่แล้วด้วย หาพนักงานเรามันเป็นรุ่นแบบใหม่ๆที่เพิ่งเข้างานไปแข่งกับพนักงานคนอื่นยังไงก็คือแพ้อยู่แล้วแล้วไม่ต้องพูดถึงแข่งกับบริษัทก็คือไม่มีทางแล้วไฟนั้นก็คือเหลือซีทว่างอยู่ประมาณแค่10ที่เช็คสตาฟแบบที่เดินทางวันนั้นด้วยก็มีประมาณ20กว่าคนดังนั้นก็คือลำดับของพวกเราอ่ะอยู่หลังๆเลยเป็นลำดับที่8-9เงี้ยหลังเลยอ่ะแล้วพนักงานสตาฟที่เคาน์เตอร์อ่ะเขาก็มาขีดค่าแล้วแบบว่าเนี่ยตั้งแต่เนี้ยเป็นต้นไปอ่ะไม่ได้เดินทางแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าที่กับเฟรมอ่ะตกเครื่องไม่สามารถเดินทางได้เพราะว่าผู้โดยสารน่ะแน่นเหมือนจะดีได้อยู่เกาหลีแต่ไม่ใช่จ้าใช่เราก็ต้องเครียดไฟต่อไปของวันนั้นอ่ะก็คือเต็มอีกไม่ใช่ว่าอยู่ที่ว่าฉันนี่อยู่เกาหลี1วันนะมันไม่ใช่เกาหลีนะพอเต็มแต่ก่อนฉันก็คิดอย่างนั้นแหละนี่ก็ไม่เครียดคิดว่าเดี๋ยวไฟต่อไปก็กลับได้แต่มันกลับไม่ได้เพราะว่ามันเต็มตลอดเลยเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงลองวีคเอนน่ะด้านฟังแล้วขนลุกเลยตอนนั้นก็คือแบบเครียดมากแต่ว่าโชคดีที่เพื่อนพ่ออ่ะเขาทำงานอยู่ที่เกาหลีช่วงนั้นพอดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ไปพักที่บ้านได้แล้วก็ตอนเช้าก็นั่งรถมาที่สนามบินอีกรอบแต่ถ้าใครดูคลิปเราตอนปี2018จะเห็นว่าคลิปมันตัดจบตอนไหนมันมีเหมือนต่ออ่ะมันชุดมันต่อปะแต่จำได้ว่ามันเนียนมากเราที่ดูคลิปอ่ะทุกคนก็จะไม่เห็นตรงนั้นแต่ว่าจริงเราไปอยู่บ้านเพื่อนพ่อเราไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพื่อนพ่อมารับบ้านเขาก็ฟิลลิ่งเกาหลีมากเป็นแต่ตอนนั้นแบบเราแบบไม่ได้ถ่ายเลยเพราะเรารู้สึกว่าแบบว่าอุ้ยเขินปะวะแบบเขินปะแก้วตกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จับคนอื่นจะไม่เข้าใจไงในมุมแบบของคนนอกอ่ะตอนนั้นระทึกเหมือนกันเพราะว่าเป็นเด็กด้วยแล้วก็เดินทางกัน2คนถ้าใครตกเครื่องปุ๊บมันจะไม่ใช่ว่ามีเวลาเราไปเที่ยวอ่ะมันจะต้องมาคิวต่อว่าเดี๋ยวต้องเก็บของนะต้องเตรียมแล้วต้องไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ต้องไปสนามบินเพื่อที่จะไปโชว์ตัวกับเขาว่าเฮ้ยดิฉันเป็นสตาฟนะจะเดินทางไปนี้นะเขาก็จะบอกว่าให้รอประมาณ15นาทีก่อนปิดเคาน์เตอร์ค่อยมาเขาก็ต้องเตรียมผู้โดยสารกันว่าไฟนี้จะไม่มีผู้โดยสารมาเพิ่มนะไม่มาเดินทางอะไรเงี้ยเราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปได้ขึ้นไปไฟนะตอนแรกคิดว่าแบบจะต้องแยกกันเดินทางเลยนะเต็มไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยตามไปอีกไฟนึงเต็มไปไฟเช้าพี่ไปไฟเย็นหรือถ้าพี่ไปไฟเย็นไม่ได้พี่ก็ต้องไปไฟวันต่อไปก็คือต้องลางานไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เดินทางแต่หลังถ้าเกิดเป็นทริปครอบครัวพวกเราก็คือแบบเดบิซูเนาะซื้อเต็มมาแล้วเพราะว่าไฟมันแน่นจริงๆอะค่ะมาแล้วฐานที่1ต่อไปต่ออันนี้โอเคแผ่นมุมกี่อัน1 อันอันนี้1อันไหนอันนี้อ่ะแล้วก็มีเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งคือปีอะไรวะ2019โหดต่อเนื่องเลยที่เกาหลีนะคะมันก็ระทึกอยู่ประมาณหนึ่งคือเฟย์กับพี่บีมในความไป2คนปกติพ่อก็จะชอบพิมพ์มาว่าเฮ้ยพรุ่งนี้กลับแล้วถึงเวลาไปสนามบินนะจะได้ไม่ต้องแบบโลกไม่ต้องรีบแล้วแบบอะไรอ่ะแล้ววันนั้นนะเฟย์เหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้สิดิฉันบอกว่าทำไมต้องรีบไปด้วยบอกพี่ฟีนอย่างนี้พี่ฟิล์มแกก็เป็นไงวะตามฉันเฉยฉันก็งงไม่มีความไม่ได้นะเราต้องรีบไปอันนี้ไม่มีจ้ะก็คืออ่ะก็ได้ก็เป็นฟิลนั้นออกช้ากว่าไม่จริงๆก็ไม่มีอะไรผิดพลาดมันทันแน่นอนแต่นี้แหละคือที่พ่อเขาให้เผื่อเวลาทุกครั้งเนี่ยเพราะว่าเผื่อมีอะไรผิดพลาดเพราะเราไม่รู้ว่าระหว่างการทำแล้วต้องแบบเจออะไรเธอเข้าใจปะอาจจะเกิดมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเสียใช่เราไม่ค่อยคิดเราคิดว่าทุกอย่างมันต้องพอดีมันต้องเป๊ะมันต้องเลิศทีนี้ก็มันก็เป็นอย่างปกติเว้ยทุกคนเราก็คือรถไฟไปจากเมียงดงบ้างเมียงดงไกลด้วยข้ามไปเลยไปถึงตอนช่วงที่แบบว่าเทอร์มินัล 1เทอร์มินัล 2ถึงที่อินชอนแล้วเขาบอกว่าเทอร์มินัล 1เราก็นั่งกันอย่างเงี้ยแล้วก็ลงทั้งขบวนจริงๆเว้ยจากที่เยอะๆเต็มแยะไม่แต่เรามองออกไปนอกหน้าต่างเราแบบไม่ใช่ที่เรามาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะเหมือนการบินไทยจะต้องไปเทอร์มินัล 2มั้งก็นั่งไปสิคะแล้วบอกอุ้ยเขานั่งใส่กันบินอะไรกันก็ไม่รู้ว่าแบบทำไมถึงลงนี้กันหมดเลยวะอะไรระยะห่างเทอร์มินัล 1กับเทอร์มินัล 2โอ้โหหลายกิโลพอนั่งไปถึงเทอร์มินัล 2ปุ๊บประตูเปิดปุ๊บแบบทำไมภาพไม่เหมือนตอนที่เราหนักกว่าเดิมแต่มันเป็นแบบมันหนักกว่าเดิมมันเป็นแบบตึกเลยอ่ะรู้ว่าแบบว่าผิดแล้วอ่ะในของจริงทีเนี้ยเวลามันก็ใกล้จนจริงแล้วเราอยู่เทอร์มินัลนั้นอ่ะเรารถไฟอ่ะค้างนานมากเปิดประตูทิ้งไว้เหมือนแบบเอาเลยจ้าหนูเข้ามาเลยรอรับผู้โดยสารแล้วเราก็แบบในใจอ่ะโอ้โหเรียกว่าจะอ้วกเลยค่ะทุกคนไม่อยากคุยกันแล้วก็จะเป็นพวกแบบนิ่งเครียดก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันอึดอัดมากแล้วในใจแบบว่าขอไปขับรถไฟเองเขาก็เร็วของเขาแต่ในใจเราบอกว่าช้าเร็วกว่านี้ได้ไหมแบบสปีดมันต้องมาแล้วปะมันช้าเกินพอถึงเทอร์มินัลนั้นปุ๊บเรารีบลงจากรถไฟวิ่งค่ะวิ่งกันแบบน้าตาลิ้นตาเหลือกเลยอะเธอเฟมอะไม่มีกระเป๋าฟิลแค่ถุงส่วนพี่บีอะลากกระเป๋าไปเช็คอินก่อนไปใหญ่กระเป๋าไปใหญ่เนาะแต่ว่าดิฉันไปถึงก่อนด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามีพลังแล้วเธอฉันวิ่งหอบจ้าแล้วก็เป็นไงวะไม่มาแล้วไปก่อนแต่ตอนนั้นนึกแบบยังไงก็ได้ต้องไปแสดงตัวตนก่อนต้องไปแบบฉันอยู่เพราะว่าแบบอีก10 นาทีอะปิดเขาใกล้แล้วอะพ นักงานเขาเตรียมแบบเก็บของแล้วอ่ะคือเขาจะปิดเคาน์เตอร์เดียวแล้วหรือเคาน์เตอร์เดียวอ่ะโอ้โหแบบเว้ยมันจะหลอนเกินไปคือเมื่อปี2018ก็เกิดเหตุว่าตกเครื่องใช่ป่ะตกเครื่องเพราะไฟล์เต็มแต่ครั้งแรกจะมาตกเครื่องเพราะเรามาสายอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้นั่นแหละค่ะทุกคนเอาเป็นว่าจริงๆก็คือทุกอย่างควรเผื่อเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึก2 ครั้งที่เกาหลีปี2018แล้วก็ปี2019ค่ะน่ารักกับพี่น่ารักเกินอ่ะน่ารักค่ะทำไมน่ารักจังทำไมทำดีจังวะเขียวหนึ่งชมพูหนึ่งแล้วก็เอาสีเขียวกับชมพูอ่ะนี่ใบไม้หนึ่งอยู่นี่เหรออันนี้ดูใหญ่กว่าปะง่ายๆอะไรวะเนี่ยบอกว่าจิ้มว่าปักรูไหนไงรูตามนี่ที่เราทำไว้อ่ะโอ้นี่ก่อนนี่คือเขาเขียนว่า1ทำไมยกแก๊กอุ๊ยอันนี้อะไรน่ารักอ่ะไม่ใช่เอ้ยน่ารักอ่ะแล้วก็เอามาต่อกับน้องลากผักชีต่อไปนี้ดีกว่านี้นี่สุดยังสุดแล้วดอกมันหักได้ไหมเอาขั้นตอนประกอบร่างนะคะทุกคน2สตีตรงที่ว่ายัดไม่เข้าอุ้ยโหเสียงกรุบกรับมากค่ะอุ้ยทุกคนมันน่ารักมากๆเลยอ่ะถูกฝั่งป่ะพี่ด้านหน้ามันควรเป็นฝั่งที่เปิดได้อ่ะไม่งั้นเป็นอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักมากข้อหนูความโซคิวเลยอ่ะนี่ใช้เวลาต่อกันประมาณเท่าไหร่นะคุณพี่3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงคิดว่าแบบมันก็ต้องแน่นแหละเนาะแต่ละส่วนนะเธอมันไม่ใช่ง่ายๆนะจ๊ะน่ารักมากค่ะทุกคนน่ากินมากมีโบนึงแถม1ใช่นี่นะคะน่ากินมากนักเก็ตค่ะเรายังเล่าไม่จบสำหรับประสบการณ์เที่ยวนะคะทุกคนมันมีอะไรที่ขนลุกมากกว่านั้นอีกช่วงตอนที่เราจะไปสวิตเซอร์แลนด์ตอนปี2019ก็ปีเดียวกันแบบที่เราเกาหลีใช่ปีเทอร์มินอลเลิกหมดเลยอะปี2019ที่ไปสวิตเธอตอนนั้นน่ะเราก็ใช้ตั๋วสตาฟเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยตอนนั้นที่ไปสวิตซื้อทัวร์ไปก็คือจ่ายค่าทัวร์ไปแล้วพี่อ่ะก็คือตัดสินใจว่าจะใช้ตั๋วสตาฟเพราะว่าคิดว่าไฟมันว่างเอาแยะด้วยความมั่นหน้ามั่นหนุ่มใช่ไฟมันว่างวันนั้นก่อนเดินทาง1 วันใช่ป่ะก็มีถ่ายคลิปเฟรมก็คือถ่ายคลิปอะไรจัดกระเป๋านี่เลยคลิปนี้นะคะก็เราคือจะเตรียมที่จะไปสวิตเซอร์แลนด์จริงๆแต่จริงๆแล้วคือจะเสร็จแล้วมันต้องเดินทางอีกวันนึงเย็นวันนั้นหลังจากจัดกระเป๋าเสร็จพวกเราก็ไปทำเล็บกันดีกว่าเป็นฟิลว่ามันต้องสวยๆเราก็จองร้านไปทำเล็บกับมาชิลๆเป็นอะไรจะนั่งกินข้าวจัดน้ำจัดจานข้าวจัดอะไรเรียบร้อยพี่ก็เช็คหน่อยว่าสเตตัสผู้โดยสารเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เซิร์ชเข้าไปเช็คสรุปว่าติดลบผู้โดยสารแน่นเต็มทั้งไฟล์นั้นอย่างที่บอกไปอะเนาะว่าถ้าผู้โดยสารแน่นเราไม่มีสิทธิ์แน่นอนสตาฟยังไงก็ไม่ได้ไปจ้ะเราไม่มีสิทธิ์ไปแย่งที่ผู้โดยสารนะเอางี้ผู้โดยสารต้องมาก่อนเสมอเราจะได้ไปก็ต่อเมื่อมันว่างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือเครียดเลยแล้วก็รีบบอกแม่เลยบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยตั๋วออกมาทำไงเนี่ยออกมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยไปไม่ได้คือไปไม่ได้แล้วจ่ายค่าทัวร์ไปหมดแล้วลูกทัวร์คนอื่นมันเป็นแบบทัวร์ข้างนอกคนอื่นคือเขาก็ซื้อแบบรวมค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วอะไรเงี้ยแต่บ้านของเราอ่ะก็คือตัดค่าตั๋วออกไปเอาแค่ค่าทัวร์อย่างเดียวอะไรเงี้ยคือคิดว่าได้ไปใช้ตั๋วพนักงานอะไรเงี้ยสรุปว่าไฟมันแน่นไปบอกแม่ก็เลยบอกว่าให้เช็คคืนนี้เลยวันเนี้ยตอนนั้นเราอ่ะประมาณ6 โมงเย็นแล้วไฟอ่ะคือเดินทางประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนประมาณนั้นก็เช็คเข้าไปสรุปว่ามันว่างอยู่ประมาณ6 ที่มั้งพอดีแบบ กับครอบครัวเราประมาณนั้นประมาณ6ที่ก็ยังเหลือแต่ว่าเหลือแบบแค่6ที่อะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจตอนนั้นก็คือแบบงั้นก็ไปเลยข้าวนี่ไม่ได้กินเลยนะทุกคนเครียดมากเหมือนจะอ้วกเหมือนกันอันนี้แบบว่ากินไม่เข้าคายไม่ออกแล้วแบบยังไม่ทันได้เริ่มกินสักคำอ่ะมันเป็นฟีลว่าอึ้งแล้วว่าแบบคุณพระจะได้ไปไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่แล้วเมนูละแต่พี่ปลาทูกินไม่ได้เลยเป็นฟีลเก็บค่ะแล้วความโชคดีคือเราจัดกระเป๋าไว้แล้วเธอเข้าใจไหมแต่พ่อแม่ไงโกยป่ะโกยยังไม่มีกระเป๋าไงแต่เราคือแบบว่าเรียบร้อยทบทุกโปรเซสเลยแล้วอะไรเอ่ยระทึกขวัญอะไรเอ่ยระทึกขวัญที่เป็นวันนี้เฉยเลยครับงงมากโอเคไม่รู้จะเอาอะไรไปอาบน้ำก่อนแค่อาบน้ำเป็นชุดใช่แล้วก็หน้าสดเลยนะหน้าสดตอนนั้นคือไม่แต่งหน้าไม่อะไรเลยการไปถึงก่อนอ่ะมันก็ต้องบอกทัวร์ถูกต้องไหมว่าเราจะไปถึงก่อนแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นอ่ะจะไปเจอกันที่สนามบินซึ่งณตอนนั้นอ่ะเราต้องหาที่นอนใช่ที่สวิตเซอร์แลนด์ใกล้ๆกับทางสนามบินเพราะว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นทัวร์มาพวกคนอื่นๆตามมาอะไรเงี้ยจะได้แบบไปเจอกันที่สนามบินณตอนนั้นก็คือทั้งต้องเช็คอินต้องเปลี่ยนไฟล์บินต้องเปลี่ยนตัวแล้วก็ต้องหาโรงแรมที่สามารถมีรถเวียนไปส่งที่แอร์พอร์ตได้ในวันรุ่งขึ้นเพราะเราต้องอยู่ในระแวกนั้นอะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเครียดมากมีจังหวะแม่ลืมใส่กางเกงให้พ่อกางเกง แม่ลืมใส่กางเกงแบบเกงยีนของพ่อมาขับกลับไปบ้านโชคดีที่บ้านเราอยู่ใกล้สนามบินเลยไปมาแป๊บเดียวอะเธอถ้าใครเห็นคลิปนั่นไงคะนั่นแหละค่ะ เปิดสวิตมาหน้าเราแบบเต็มแล้วอะเพราะว่าอันนั้นอะอีกวันหนึ่งไปนอนที่สวิตก่อนแต่ว่าการทำแบบนี้ฉันว่าดีเนาะการไปถึงก่อนมันได้เป็นนอนพักจริงๆเพราะปกติเราอะจะต้องแต่งหน้าไปเลยเวลาไปกับทัวร์เข้าใจป่ะแบบตั้งแต่สนามบินที่สุวรรณภูมิอะแต่งหน้าเต็มขึ้นเครื่องสภาพเมื่อไงน่ะ10 กว่าชั่วโมงโดยที่มีเมคอัพอะแล้วก็ไปเที่ยวโดยสภาพแบบตาโหลสมัยแรกวันแรกมันจะเป็นแบบฟิลเพราะทัวร์ปกติจะไปแลนด์ถึงตอนเช้าใช่เช้าเสร็จเที่ยวทั้งวันอันนี้ก็คือเราเฟสมากเพราะเรานอนจากคนในทัวร์คือสภาพแบบนิดนึงเป็นฟิลว่าเหมือนนั่งไฟมานานมากครับอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะเป็นวินาทีระทึกใจแล้วก็ยังไม่พีคเท่านี้เรื่องราวนี้ไอเรื่องต่อไปเนี่ยอันนี้ไม่แบบว่าถือว่าเป็นเรื่องที่หุยแกเอ๋ยเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครคือเฟย์กับพี่ฟิล์มเคยติดโควิดกันมาแล้วเฮ้ยคนอาจจะงงว่าติดตอนไหนเธอแบบฉีดอนามัยมากอะไปติดได้ยังไงใช่งงเหมือนกันว่าติดได้ยังไงติดเพราะไปคอนเทรเชอร์ปีที่แล้วค่ะเริ่มต้นคือคนนี้ติดก่อนงงไหมเพราะว่าตอนที่ไปคอนปิดแมสตลอดกินข้าวก็กินบนรถออกไปด้านนอกอยู่ในคอนใส่แมสตลอดเธอจะกินน้ำต้องหามุมหลบถอดหน้ากากเป็นติดตอนไหนวะไม่ต้องสนหน้าทุกคนเขาต้องติดกันอยู่แล้วเราก็ดูแลของเราทุกวันนี้ก็ยังดูแลอยู่ถึงแม้เราจะเคยติดมาแล้วนะเราก็ยังแบบป้องกันกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าการติดเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะทุกคนก็ยังป้องกันตัวเองดีนะคะทุกวันนี้ก็คือนั่นแหละพี่ฟิล์มมาติดก่อนวันนั้นอะพี่ฟิล์มเขาก็เหมือนเริ่มมีไข้ใช่ปะเขาเริ่มเป็นหวัดแดดจากคอนเสิร์ตเพราะว่าตากแดดเยอะมากข้ามฮิสโตก็คือไปเป็นหวัดแดดคอนเสิร์ตวันเสาร์วันจันทร์พี่ไปทำงานรู้สึกเจ็บคอเจ็บถึงขนาดที่ว่าแบบต้องกินข้าวต้มอ่ะต้องกินโจ๊กเจ็บแบบเหมือนมีอะไรมากรีดคอเลยคือน้ำลายแป๊บแต่วัดแดดเราแบบป้องกันมาตลอดไม่นึกถึงโควิดเลยนะตอนนั้นไม่นึกถึงโควิดเลยแล้วก็วันอังคารก็ต้องไปทำงานแต่ว่าคืนวันจันทร์อ่ะกลับมาบ้านนอนตอนแรกก็ยังไม่มีไข้พอตื่นมาประมาณตี 2 ตี 3อ่ะมันวัดไข้ออกมาประมาณ 37.8 ประมาณนั้นก็คือมีไข้แล้วตอนนั้นเฮ้ยวัดแดดแน่ๆเลยก็เลยลางานวันอังคารก็คือวันนั้นก็คือแบบว่าเช็ดตัวพี่ฟิล์มฉันเหมือนเลี้ยงงูพิษไว้ข้างกายวันอังคารนะพี่ฟิล์มไอใส่ฉันก็แบบไม่เป็นไรหรอกคิดว่าวัดแดดปกติไข้ขึ้นเท่าไหร่สูงประมาณ39เลยอ่ะเกือบ3 ก้าฉันอะเช็ดให้พี่ฟิล์มอะเป็นดูตามหลักสูตรที่วิธีเช็ดตัวให้ไข้ออกอะไอ้ถูออกเข้าอกถูเข้าอกเข้าใจฉันเช็ดอยู่อย่างนั้นนะบอกเลยนะว่าตัวมันร้อนรู้สึกว่ามันไม่ลงอะร้อนมากๆเธอแบบร้อนเลยแค่จับฉันก็รู้สึกว่าร้อนแล้วพี่ฟิล์มก็ไอใส่หน้าฉันฉันบอกว่าอย่าไอใส่หน้าสิฉันก็พูดอย่างนี้แต่ตอนนั้นมาเต็มใครไม่ยอมลงก็เลยโทรไปที่โรงพยาบาลพญาไทยังมั่นหน้ามั่นหนกนะบอกเขาว่าแบบน่าจะเป็นหวัดแดดค่ะไข้ขนาดนี้ทางนางพยาบาลเขาก็เลยบอกว่าให้รีบไปโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวจะช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้ไปนะคะทุกคนพอเช้าวันพุธพี่ฟิล์มเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลนะคะจะไปฉีดยาคือกะว่าวัดแดดต้องฉีดยาแน่ๆก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยก่อนไปโรงพยาบาลอะตรวจ ATK ไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องขอแน่นอนเลยแล้วก็ปกติแล้วไปโรงพยาบาลอะเขาจะให้เสียประมาณแบบ300 500อะไรเงี้ยค่าตรวจ ATK ใช่ไหมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวตรวจเดี๋ยวแยงของตัวเองเลยก็แล้วกันนั่งตรงโต๊ะกินข้าวนั่งโต๊ะกินข้าวเนี่ยปฏิบัติการแยงป้าเข้าไปหยอดนะใจตอนนั้นมันไม่คิดอะไรเลยคิดว่านั่งกินข้าวเข้าอยู่ด้วยกันเลยแล้วพี่ก็คือแบบเต็มไปแล้วเต็มออกไปหาหมอพอหยดลงไปเท่านั้นแหละไอ้น้ำนะมันวิ่งมันแดงขึ้นตั้งแต่แบบเส้นแรกในใจคือแบบยังงงอยู่เองเห็นตัวเองปิดปากแล้วถอยหลังแล้วบอกว่าพี่ติดโควิดจังหวะนั้นอะเหมือนแบบหนังแบบพญานาคเธอพี่จีนเขาทำเหมือนกับพญานาคเธอเข้าใจว่าแบบโลกจะจบแล้วจะสิ้นตรงนี้เลยมันยิ่งใหญ่มากยังไงไม่มันต้องยิ่งใหญ่ดิคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีแบบไม่มีแพลนที่จะไปไหนต่อก็ไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยเข้าใจว่าลืมบอกไปว่า อีกอาทิตย์หนึ่งจะต้องไปจอร์แดนเคยพูดกันก่อนแล้วว่าถ้าไปคอนเสิร์ตแล้วมันติดโควิดขึ้นมาจะยังไงเพราะว่าตอนนั้นอะคอนเทนเชอร์ดันแบบใกล้ๆกับเซตที่แบบจะไปเที่ยวแล้วดันแบบพอมองพอเจาะก็คือดันเป็นโควิดจริงๆแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งจะไปจอร์แดนใช่เพราะตัวเจอวันพุธถูกไหมแล้วก็บินวันพุธต่อไปแล้วตอนนั้นคือเครียดมากแบบเอาไงดีวะพ่อแม่ก็เครียดทุกคนเครียดหมดเลยแล้วก็ตอนนั้นก็คือคิดว่าแบบจะทิ้งทัวร์จะไม่เอาละจะโทรแล้วตอนนั้นก็คือไปโรงพยาบาลด้วยแล้วก็โทรถามประกันการเดินทางเพราะว่าเรามีหลักฐานว่าเราเป็นโควิดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็กะว่าแบบจะยกเลิกแล้วก็จะได้เงินชดเชยรู้สึกจะได้แค่แบบอะไร30,000เมื่อวานไม่แน่ใจก่อนเดินทางพี่ไม่แน่ใจอะประมาณนั้นอะแต่ว่าตอนนั้นคือแบบโหแม่งไม่ได้ไปแน่เลยเพราะคิดว่าไม่หายอะไรเงี้ยแล้วพอทีนี้ปุ๊บพี่ฟิล์มติดเราก็คิดว่าเอาละเฟย์มันอาจจะมีฟิลติดได้นะจ๊ะมันเหมือนรับโดยตรงอยู่อะเช็ดไข้แล้วไอใส่หน้าฉันขนาดนั้นยามค่ำคืนจะนอนใกล้ๆกันเลยมันจะพลาดไปได้ยังไงแล้วตอนแรกพ่อบอกไม่ติดหรอกอาจจะไม่ติดก็ได้มีการแบบว่าย้ายของพี่ฟิล์มให้มันนอนในห้องตัดต่อนะทุกคนมีการแบบว่าจัดห้องตัดต่อให้เป็นห้องกักตัวของพี่ฟิล์มนะโต๊ะทำงานคอมเฟก็เอามาไว้ในบ้านเหมือนกับเตรียมละว่าตัดต่อทีในบ้านนี่แหละแล้วมันมีวอล์กอะไรวอล์กของเทรเชอร์เนี่ยเสิร์ตต้องรีบตัดด้วยเธอแล้วทีนี้ปุ๊บวันนั้นยังไม่เป็นไรคือวันพฤหัสเริ่มแล้วเป็นฟิลบอกพี่ฟิล์มว่าโทรคุยกันนะบอกว่ากลัวเป็นหรือเปล่าไม่รู้เริ่มรู้สึกเหมือนกืนน้ำลายถี่ขึ้นเพราะว่าเหมือนเวลามันมีเสลดเริ่มมีเสมหะคอกำลังจะเจ็บเนี่ยเสลดมันจะเริ่มพันคอแล้วทำให้เรากืนน้ำลายถี่แล้วเฟรมเริ่มกืนน้ำลายถี่เริ่มไม่ดีอ่ะทีนี้ตอนเช้าวันศุกร์ฉันก็เลยเอา ATK มาตัวเพราะเธอรู้สึกมากขึ้นนี่ใช่เพราะตื่นเช้ามารู้เมย์ไข้แล้วมันมีไข้อ่ะโทรมาพี่เธอบอกพี่อ่ะเอาและมันมาแน่เลยตรวจปุ๊บขาดำขึ้นเลยปะขึ้นเลยปะของเธอขึ้นเลยจางเห็นแล้วว่ามีแล้วยังไม่ได้ขึ้นสีเข้มแต่ว่ามันขึ้นจางๆพอขึ้นจางปุ๊บคอนเฟิร์มย้ายตัวไปอยู่ห้องตัดต่อกับพี่ฟิล์มแล้วก็ไปนั่งอยู่ด้วยกันนะแล้วตอนนั้นน่ะไข้มันเริ่มมาทีละนิดแต่ว่ากินไอ้นี่ไปก่อนแล้วเป็นฟ้าทลายโจรแบบลดไข้อ่ะกินดักไปก่อนด้วยก็นั่งกินข้าวกับพี่ไอ้นี่เรามีคลิปนี่มีคลิปก็นั่งกินข้าวเลยพี่ฟิล์มก็ไอเสียงดังมากตอนแรกมึงใช้วันเดียวกันไม่ต้องกลัวมันไม่มีทวีคูณมากเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีอารมณ์จะกินอ่ะตอนพี่ฟิล์มยังเจ็บคออยู่ปะเนี่ยเจ็บมากของพี่มันเป็นรุ่นที่แบบเจ็บแบบมีอะไรมาบาดคออันนี้เจ็บแบบทรมานมากเป็นการไม่สบายที่ไม่สามารถดูซีรีส์ได้คือนอนอย่างเดียวนอนวันละเยอะมากๆอ่ะตื่นมาแค่กินข้าวเสร็จแล้วนอนกินข้าวเสร็จแล้วนอนแต่ไอหนักมากแต่ของเฟรมอ่ะยังเป็นฟิล์มมีไข้แล้วก็2คนพี่น้องโควิดพากันไปโรงพยาบาลพี่ฟิล์มพาไปโชคดีที่โทรถามพวกป้าๆเขาก็แบบว่าเอ้ยนอนก่อนเดี๋ยวเผื่อหายใกล้ๆหายป้าบอกว่ายังไม่ต้องบอกทัวร์ก็ได้เป็นฟิล์มว่ารักษาตัวไปก่อนนอนไปก่อนอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งคิดถึงแบบว่าจะไม่ได้ไปจะยกเลิกทัวร์จะอะไรอย่างเงี้ยให้นอนพักเยอะๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปก็คือหายขี่ถ่ายทันนะคะแต่ตอนที่ไปอะเฟรมยังไออยู่ก็มีความว่าไอแต่ตอนที่ตัดคลิปอะเราตัดเสียงไอออกหมดจริงๆไอเสียงน่ากลัวมากไอแบบโอ้โหเธอรุนแรงอะบุบบิดมากทริปนั้นตอนเป็นโควิดนี่คือแบบร้องไห้นะร้องไห้ไม่ได้กลัวโควิดนะร้องไห้ว่ากูจะไม่ได้ไปเที่ยวมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเกินไปมันใกล้ไปเที่ยวเกินนะเธอมันเลยหลอนเลยเนาะเวลาจะไปเที่ยวแล้วต้องระวังตัวเองมันก็ต้องพักรักษาตัวเองคือแบบต้องแบบเซฟตัวเองประมาณแบบ1 อาทิตย์ก่อนเดินทางมันเลยเป็นอย่างนั้นไปแล้วใช่สุดๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคือกำลังจะมาทำมะยงชิดชีสพายนะคะคือมาทำต่อจากเมื่อวานมีแบบว่าบดแครกเกอร์ใช่ไหมคุณพี่แล้วก็ทำซอสมะยงชิดเรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาทำในส่วนของครีมชีสคือเนื้อมะยงชิดเราก็มีแล้วนะคะเรียบร้อยอะเธออะวันนี้คือมาทำครีมชีสไปดูค่ะทำไมอะทำไมถึงสลัดสดิ้งมันแข็งเยอะอันนี้หอมมากเลยค่ะทุกคนฉันชอบมากมันคือเครื่องที่ดีคือเครื่องที่ติดเข้าไปขนาดนี้เลยไม่พี่ว่าหรือว่าเราเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นวะมันก็ละลายดูอากาศเมืองไทยก่อนตอนนี้ฉันกำลังจะละลายจากฉันร้อนไม่ใส่โยเกิร์ตนะก็เปรี้ยวเลยดิอันนี้ก็อร่อยเลยนะต่อไปเป็นโยเกิร์ตถ้วยนี้จากเลอกระดองเบอร์ค่ะชาวบ้านกระโปรงอันนี้คือเจลาตินที่ละลายแล้วมันเพื่ออะไรอ่ะให้มันอยู่ตัว มันคือหนังวัวอ๋อที่อยู่ในเยลลี่อ่ะใช่กินในเยลลี่เลยอันนี้เป็นวิปครีมนะคะอันนี้มีระบบนี้ด้วยเหรอคะวิปครีมลงอะค่ะมันจะช่วยอะไรคะคุณพี่ไม่รู้ดูมาช่วยตอบให้เหมือนคุณเป็นคนเริ่มคิดสูตรนี้ด้วยนะคะปกติที่เคยทำสูตรเก่าอ่ะมันไม่ต้องตีไงแล้วนี่ก็ตะล่อมใช่ไหมคะใช่ตะล่อมจนเนื้อมันเนียนเข้ากันเหรอคะใช่คิดว่าถ้าไม่ได้ทำโปรเซสตั้งแต่เมื่อวานวันนี้คงไม่ได้กินนะจ้าเรื่องที่เราพูดไปก็อย่าไปบอกใคร ไม่ใช่ก็คือเรื่องที่เราเล่าก็คือจบแล้วประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเที่ยวต่างประเทศนะคะไม่ใช่แบบว่าเอ๊ะจบยังนะหรือยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วประมาณเท่านั้นแหละค่ะอย่าให้มันมีเยอะกว่านี้เลยจริงๆอ่ะเรื่องแบบแนวแบบไปเที่ยวยุโรปแล้วแบบเจอขโมยนี่ไม่เคยเนาะแต่ว่ามีคนในทัวร์เราเคยเจอไงจ้ายุโรปก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วขโมยอ่ะแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวเราก็ต้องระวังไงระวังเหมือนโรคจิตมีหมดแหละก็ต้องแบบมีสติอย่ามัวแต่หลงระเริงกับสภาพแวดล้อมต้องคอยมองกระเป๋ากันอะไรเงี้ยช่วยกันมองอร่อยนะหัวอร่อยเลยอะต่อไปก็คือขั้นตอนอะไรอันนี้ต้องไปทำอะไรไหมแต่งแล้วใส่ถาดแล้วเสร็จแล้วอันนี้นะคะทุกคนดอกไม้เรามีความว่าซื้อมาตอนแรกก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะซื้อดอกไม้มาตกแต่งได้ยังไงดันมีธุรกิจนี้เนาะจริงๆแมคโครมีขายนะจริงปะเนี่ยไม่เคยเห็นแมคโครมีขายเป็นกล่องเลยแต่เนี่ยเพิ่งรู้เลยว่าเขามีธุรกิจแบบขายพวกดอกไม้เล็กๆได้ดอกไม้กินได้น่ารักมากแล้วอันนี้นะคะก็คือมะยงชีที่ฟิล์มเขาไปซื้อมาเวอร์ชันสำเร็จรูปเลยแกะมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าแกะเองไม่นานรอดเราล้างแล้วไงต่อล้างด้วยอะไรอะรสแช่อะไรปะเนี่ยไม่ต้องแช่ล้างด้วยน้ำเปล่าเขาไม่ได้ใส่สารเคมีรอบตกแต่งเยอะไหมดอกใหญ่ๆนี่คิดว่าเริ่มไม่ใช่แล้วฉันว่าดอกใหญ่ๆแกตกแต่งอะไรแกต้องเป็นดอกเล็กๆอยู่แล้วนี่ค่ะเริ่มต้นก็คือใส่ครีมเจลลงไปก่อนนะคะใส่ถุงพลาสติกดีไหมแล้วก็บีบอันนี้ก็ไม่มีที่บีบแบบว่าเขามีจริงๆเป็นไงนะพี่ถุงเป็นถุงดีๆอันนี้ถุงพลาสติกเนาะมันใช้ได้เหมือนกันถุงหม้อแกงใช่มันเธอตักแกงใส่ถุงมาตอนเนี้ยรูดเลยตัดลงพอไหมปะเนี่ยคำถามเหมือนกันเลยขุดเข้าในหัวโอ้ยไปเรื่อยแล้วตอนนี้ไม่อันนี้ไฮไลท์คือข้างบนนะนี่คือปัญหาร้านนี้ทำด้วยอะไรฉันจะฟ้องนี่ก็มีเมื่อวานได้ทำเป็นเขาเรียกอะไรมะยงชีสเอามะยงเนื้อมะยงชีสไปปั่นเสร็จแล้วก็ไปเคี่ยวแล้วก็ใส่น้ำตาลมันจะเป็นซอสเลเยอร์ซอสเรียนมีสองเหรอเรียนมีสองนะเมื่อกี้ที่เห็นตอนนี้คืออันนี้คือหนึ่งกล่องวัตถุดิบปีจำกัดอันนี้คือหนึ่งกล่องจะวางประกบวางมะยงชีสลงไปเลยนี่ดอกไม้วางตรงแป้งหน้าตาน่ารักมากดอกไม้บอกเลยว่าไม่ใช่เล่นๆกว่าจะทำเสร็จเย็นเลยค่ะขนาดเมื่อวานเต็มถ่านมาแล้ววันนี้ยังแบบโอ้ my god อิสเบอร์ซิกาลองเบอร์2 ชั่วโมงเลยเหรอไม่น่าหรอเนี่ยจะอร่อยหรือร่วงใครก็ได้ช่วยด้วยติดขึ้นมาเอาดีๆทุกคนเฟนไม่ชอบกินมะยงชิดอร่อยว่ะอร่อยนะอร่อยเลยชื่นใจอ่ะแฮปปี้แต่ว่ามันละลายไงแล้วมันเอาออกมาตามด้วยอันนี้จืดเลยว่ะ โอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปวอล์กอยู่บ้านวันเสาร์สบายๆของเฟรมแล้วก็พี่ฟิล์มสบายเหรอวะเนี่ย สบายถึงแม้ว่าอาจจะดูว่ากิจกรรมมันไม่ได้เยอะเหมือนคลิปอื่นแต่บอกเลยนะคะว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เราทำมีแค่2อย่างแหละล่อเวลาได้ทั้งวันค่ะแต่ก็นี่แหละมีการเล่าแชร์ประสบการณ์การเที่ยวต่างประเทศที่แบบไม่เคยเล่าที่ไหนก็จอยๆนะคะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกด subscribe ล่าตรงนี้นะคะไว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เฟรมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย